สวัสดีครับโทรไม่ได้ครับซิมของ AIS นะครับเครือข่ายนะครับปรากฏว่าโทรออกไม่ได้นะครับโทรไม่ได้เลยนะครับมาจากซิมเสียครับวิธีทดลองนะครับก็เอาซิมเนี่ยนะครับไปเข้าโทรศัพท์อีกเครื่องนะครับแล้วก็ลองทําการโทรดูนะครับปรากฏว่าก็โทรออกไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าซิมเสียนะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนซิมนะครับโดยการเอาถ่ายสําเนาบัตรประชาชน1ใบนะครับพร้อมกับซิมตัวนี้นะครับที่เสียนี่นะครับไปที่ศูนย์นะครับเทเลวิทนะครับหรือศูนย์ AIS นะครับให้เขาทําซิมใหม่ให้นะครับเท่านี้ก็เอาบัตรสําเนาบัตรประชาชน1ใบนะครับแล้วก็ซิมที่เสียตัวนี้นะครับเอาไปที่ศูนย์นะครับ AIS นะครับแล้วก็ทําการศูนย์ก็จะทําการเปลี่ยนซิมให้ใหม่นะครับอันนี้ก็เกิดจากสาเหตุคือซิมมันใช้ไปนานๆนะครับมันเกิดเสียนะครับไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ